สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาทรยญาตินะครับในนามของชมรมว่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตามที่พี่น้องได้ติดตามข่าวนะครับเรื่องสุราษฎร์ธานีไคฟ์เฟสติวัลนะครับครั้งที่3นะครับที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับผมในนามตัวแทนของคณะทํางานนะครับนะในงานสุราษฎร์ธานีไคฟ์เฟสติวัลนะครับบอกพี่น้องได้อย่างเดียวนะครับว่านะเราไม่สามารถจัดงานสุราษฎร์ธานีไคฟ์เฟสติวัลครั้งที่3ได้นะครับเนื่องจากเราไม่มีงบประมาณนะครับนำเรียนตรงๆนะครับว่าเราไม่มีเลยงบประมาณนะครับไม่ได้รับการสนับสนุนมานะครับเพราะว่าลำพังนะครับเท่าแต่พวกเราเองทีมงานพวกเราเองนะครับก็เยอะแล้วนะครับไม่อยากจะเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากมายนักนะครับในส่วนของงานเหล่านี้นะครับเพราะว่าชื่อเสียงที่ได้มานะครับพวกผมสร้างในนามของประเทศไทยนะครับแล้วก็ชื่อเสียงในนามชุมชนอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในส่วนนี้เราก็ได้สร้างให้เห็นภาพลักษณ์ให้เห็นอัตลักษณ์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆนะครับแม้แต่ชุมชนเองนะครับไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีถนนไม่ดีเราก็สามารถเข้าไปถึงณจุดนั้นผมนำเรียนพี่น้องนะครับว่าที่เราจัดงานสุราษฎร์ธานีไคฟ์เฟสติวัล2ปีที่ผ่านมาไฟฟ้าไม่มีนะครับในส่วนนั้นน้ำประปาก็ไม่มีนะครับบัดนี้เราไปสร้างให้เขาเห็นนะครับว่าเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่ได้ของอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะก็ยังมีทะเลมีภูเขามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับแต่ว่าในส่วนที่พวกผมทำนี้นะครับในส่วนของชมรมว่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราทำมานะในเรื่องของว่าวนะครับว่าวต่างประเทศสวยงามทั้งนั้นนะครับที่ได้ชมกันมาแล้ว2ปีนะครับซึ่งนำเรียนพี่น้องท่านผู้ชมว่าในปีที่3ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับคือปี2562นะครับเราไม่สามารถจัดงานได้ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนและก็ท่านผู้ชมนะครับที่คอยติดตามพวกผมคอยสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ของพวกผมที่พวกผมทำมานะครับพวกผมทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเราทำเต็มที่ทำต่อเนื่องนะครับจบงานแล้วเราก็เดินเรื่องไปยังที่ต่างๆนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านได้แนะนำมานะครับเราสู้เต็มที่พี่น้องครับท่านผู้ชมครับเราสู้เต็มที่สู้จนหยดสุดท้ายนะครับวันนี้ผมอาทรย่อญาติประกาศตรงนี้เลยครับว่าปี2562เราไม่มีโอกาสนะครับในการจัดงานว่าวนานาชาติหรืองานสุราษฎร์ธานีไคฟ์เฟสติวัลอีกแล้วนะครับผมในนามประธานชมรมว่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮะผมประกาศได้ตรงนี้เลยนะครับว่าเราไม่สามารถจัดได้อีกแล้วนะครับความเสียหายนะครับในส่วนของการจัดงานว่าวนะครับผมนำเรียนพี่น้องตรงนี้นะครับว่าในเรื่องสัญญาก็ดีนะครับนะในการทำสัญญากว่าจะได้ว่าวมาแสดงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องมีการจองคิวนะครับนะไม่ใช่ว่ามีเงินกองตรงหน้าเป็นล้านแล้วกูจะจัดงานว่าวไม่ได้นะครับเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้นะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นนักแสดงว่าวนะครับซึ่งเราก็อยู่ณจุดนี้ว่าความฝันนะครับที่เราทำมาตั้งแต่ปีแรกจนปีที่สองนะครับมาปีที่สามเราไม่สามารถสร้างฝันให้พี่น้องนะครับแล้วก็สร้างฝันให้พวกเราได้นะครับในนามของชมรมว่าวนะครับความสูญเสียนี้ผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นความสูญเสียระดับประเทศเป็นความสูญเสียระดับจังหวัดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตัวเลข GDP ก็ตามนะฮะผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านผู้ชมครับคนที่เคยมาเที่ยวที่อำเภอท่าชนะในงานว่าวครั้งแรกหมดครับของหมดครับในตลาดไม่มีของกินนะครับปีที่2ก็เช่นกันนะครับของขายหมดที่พักเต็มนะครับรถติดยาวเป็น20กิโลนะครับอันนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับนะอันนี้เป็นภาพลักษณ์ที่เห็นเด่นชัดนะในส่วนที่งานที่เราจัดมาผมไม่ได้เป็นภาครัฐผมไม่ได้เป็นภาคหน่วยงานอื่นๆผมเป็นประชาชนคนธรรมดานะครับแต่ว่าเราเป็นนักล่าฝันของเราบอกว่า10ปีที่รอคอย
ฮะเราทำเรื่องนี้มารอคอยที่จะเกิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะจัดว่างานว่าวนานาชาติให้ได้นะครับปีแรกนักล่าฝันทุกท่านนะผมเป็นคนธรรมดามีสวนยางพาราโค่นไปนะครับนี่คือความเสียหายนะครับแต่ผมก็ไม่อยากบอกหรอกครับในส่วนอื่นๆนะครับในปีที่2ก็เช่นกันเราฝันไว้แล้วว่าเราจะจัดสุราษฎร์ธานีขายเฟสติวัลให้ได้นะครับแล้วเราจัดไนท์ไฟนะฮะเป็นว่าวประกอบแสงสีเสียงว่าวต่างชาติมาโชว์มาชมกันเยอะมากนะครับส่วนนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เอามาออกสื่อเราไม่ได้เอามาพูดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้จัดล่ะนะครับความเสียหายตรงนี้นะครับต่อภาพลักษณ์ก็ดีต่อตัวนักแสดงว่าวก็ดีอย่างเช่นตัวผมนะครับเราไม่ได้จัดแล้วนะครับในการทำสัญญาเราผิดสัญญาเขาแล้วนะครับตอนนี้ค่อนข้างยากนะครับในการจัดงานสุราษฎร์ธานีไคท์เฟสติวัลเพราะว่าชื่อเสียงของผมเองนะครับที่ได้ทำการจองไว้ก็ดีนะครับในส่วนของต่างชาติจองไว้ว่าวต่างๆก็ดีนะครับเราไม่สามารถที่จะนำตรงนั้นมาทำให้พี่น้องได้ก็เรียกว่าติดแบ็คลิสต์ไปแล้วหรือเสียเครดิตไปแล้วนะครับในส่วนนั้นนะครับก็อยากที่จะให้สัญญาในเรื่องของการทำงานนะครับได้เดินหน้าต่อไปนะครับฝากถึงผู้ที่มีใจอุปการะคุณแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านมองเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำว่าวนานาชาติมานะครับก็ฝากถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนก็ดีนะครับนะเข้ามาร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นผมพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่นะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับกราบงามๆนะครับว่าขออภัยนะฮะปี2562นี้ไม่ได้จัดแล้วนะครับขอบคุณครับ